สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาอยู่กับเกมเมอร์ช็อตนะครับวันนี้เราจะมาเล่นอยู่ในโหมดใหม่นะครับ Dragon Area นะครับเป็นด่านใหม่ที่อัปเดตเข้าไทยเมื่อวันนี้นะครับป่ะเราไปลุยกันเลยดีกว่านะครับ ผมบอกแล้วมันอัพเข้าไทยนะครับมีโหมดอะไรอัปเดตใหม่ผมจะบอกล่วงหน้าตลอดนะครับแต่จะไม่ระบุวันที่นะครับว่ามาวันไหนนะครับแล้ววันนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีการเล่นด้วยนะครับเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับว่าทำไงนะครับซึ่งในห้องนะครับต้องมีคนบักระเบิดน้ำแข็งนะครับผมต้องมีคนบักระเบิดน้ำแข็งด้วยนะครับแต่ถ้าให้ดีกว่านี้นะครับต้องมีคนบักระเบิดอันนี้ด้วยนะครับระเบิดนี้แรงมากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบ8ดาวจะดีกว่านี้นะครับเพราะว่ามันแรงมากๆเลยนะครับแต่ว่าตอนนี้ผมไม่มีไงนะครับเดี๋ยวคงต้องรอพรุ่งนี้แหละถ้าพรุ่งนี้ผมมีแน่นะครับตอนนี้ผมไม่มีของพร้อมครับอยู่เซิร์ฟไทยของพร้อมไม่เหมือนกับเซิร์ฟจีนนะครับเซิร์ฟจีนไม่มีของนะครับ โอ้อยู่ไทยเราของมันพร้อมอยู่แล้วอะระเบิดตัวนี้โคตรแรงเลยนะครับใครไม่รู้นะครับเดี๋ยวผมจะบั๊กให้ดูว่ามันแรงแค่ไหนวันนี้ปาไปก่อนแม่งแรงสาแป๊บนึงผมไปเอาปืนบอมมาก่อนปืนบอมเอาปืนบอมมาแป๊บมันจะบั๊กระเบิดนี้ 8.5 ผมอยู่ไหนลูกซอง 8.5 ผมเฮ้ยลูกซอง 8.5 ผมหายไปไหนวะอย่าบอกนะว่าหายนี่จบเลยนะจะเอาปืนไหนเล่นแม่งหายจริงด้วยไม่เป็นไรหายไปไม่เป็นไรนี่ระเบิดนี้โคตรแรงบอกเลยไม่รู้ว่าแรงเฉพาะโหมดนี้หรือเปล่าได้บอมหมูอีกหมดประโยชน์แล้วทิ้งไปรอเพื่อนเราตายดีกว่าเราค่อยเก็บเพื่อนเก็บปืนจากเพื่อนเอ้ยนี่ไงเจอแล้วปืนแดงปึ๊บกระดึ๊บไปเดี๋ยวแม่งมีคนมาเก็บจึ๊บตายแล้วเว้ยไปต่อครับโหโคตรแรงอะระเบิดตัวนี้บอกเลยถ้า8ดาวมันจะแรงขนาดไหนวะเนี่ยนี่ขนาดแค่7ดาวเนี่ย 7.5 ดาวปืนไม่ใช่ปืนนี่ระเบิดเนี้ยดรอปได้จากด่านนี้แหละนะครับแม่งมีปลาฉลามแม่งมีหอยแม่งมีปลาปิรันย่าด้วยเฮ้ยโดนปลากัดโดนปลากัดครับไม่ไหวแล้วครับทุกคนไม่ตายอีกทีครับผมไอ้เหี้ยตายอีกทีโอ้โหแม่งมาแล้วปลากัดโอ้โหแม่งขึ้นข้างบนนี้ด้วยยัดเข้ระเบิดนี้โคตรแรงครับบอกเลยแรงจัดปืนนี้ขึ้นไปไงวะเนี่ยโจ้โอเคขึ้นมาได้แล้วไปช่วยเพื่อนก่อนช่วยเพื่อนก่อนต้องเอาปืนนี้ยิงถ้าปืนนี้ไม่ได้ยิงรัวหรอวะเนี่ยตายละนึกว่าปืนนี้มันยิงรัวเฮ้ยมันมีคนบักระเบิดอยู่อะรอให้มันบักเสร็จก่อนแล้วทำไมครับแล้วทำไมครับแล้วทำไมครับบักเสร็จแล้วมั้งไปก่อนปะเจอกับบอสดีกว่าไม่ขึ้นไม่ได้นี่อ่ะเอ้ยขึ้นไม่ได้เอาได้แล้วรออะไรอ่ะขึ้นดิไม่รอครับเนาะไปครับเข้าประตูวาร์ปครับจะเจอกับบอสตัวแรกนะครับเป็นปลาฉลามกับนางเงือกนะครับไม่เข้าใจว่าทำไมต้องเป็นปลาฉลามกับนางเงือกด้วยนะครับพอปืนนี้แม่งยิงเข้าโคตรไหลนะครับบอกเลยเฮ้ยโหโดนอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวอะไรวะเนี่ยโดนอะไรจิ้มตูดวะนะครับปืนลูกซอง 8.5 ยิงทะลุได้นะครับซ้อนกันเลยเอาหนีไปไหนแล้ววะจัดการเพื่อนปลาระเบิดน้ำแข็งเลยเฮ้ยหลบกัน
เซิร์ฟไทยเรานี่มันดีนะดีจริงๆดีตรงที่ว่าเราปั๊มเลือดรัวๆได้เนี่ยเอาผมโดนอะไรวะระเบิดไปกินระเบิดนี้แม่ง 1,500-1,800 โดนอะไรอีกวะเนี่ยอะไรครับเนี่ยตายอีกแล้วพยายามอย่าตายเยอะนะครับเพราะว่าบอสด่านเนี่ยมันโหดมากนะครับแล้วก็ข้อจำกัดในการใช้ชุบเกิดแม่งมีน้อยมากครับแค่15เองถ้า30นี่กำลังดีเลยตายเกิดเล่นๆได้เลยคราวนี้นะครับเป็นการฟิวชั่นนะครับของบอสปลาฉลามกับนางเงือกนะครับไม่รู้จะทำมาเพื่ออะไรนะครับเอาปลาแม่น้ำมาดิเฮ้ยแป๊บนึงถ้าเกิดมีฟองสบู่ให้รีบเข้าฟองสบู่นะครับไม่งั้นจะเจอฝูงปลาพวกนี้นะครับฝูงปลากันนะครับผมมันจะมีสัญญาณเตือนก่อนนะครับก็คือพื้นทั้งหมดเนี่ยจะเป็นสีแดงนะครับแล้วก็จะมีฟองสบู่นะครับให้เรารีบขึ้นฟองสบู่เลยนะครับเมื่อตรงพื้นที่มันเป็นสีแดงนะครับตะกี้ไม่ได้บอกว่าผมไม่เห็นไงคราวนี้นะครับเตรียมเลยครับนี่ครับพอมันมารีบขึ้นเลยครับรีบขึ้นหนีครับขึ้นที่สูงครับเราก็จะไม่โดนนะครับถ้าเราขึ้นก่อนมันก็จะหมดก่อนเราก็จะตายเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่แบบชุบเลือดเยอะก็กดปั๊มไปรัวๆเลยแล้วกันนะครับดีนะที่เติมเอาปืนนี้มาเพราะว่ามีข้อดีนะครับก็คือสกิลของปืนมันนะครับถือว่าดีเลยตรงนี้ก็ยิงไปเรื่อยๆครับอันนี้ให้รีบหลบนะครับเพราะว่ามันไวมากรวดเร็วจริงๆโอเคพอมาถึงตรงนี้นะครับผมก็ไม่รู้นะครับว่าต้องยิงตัวไหนนะครับผมไม่แน่ใจบางทียิงแล้วพวกนี้ไปหมดนะครับอย่างเงี้ยนะครับผมยังไม่รู้วิธียิงนะครับสำหรับแบบนี้นะครับที่มันเป็นนางเงือกแบบว่าล้อมๆกันเยอะๆนะครับอันนี้คือผมยังไม่รู้เลยกำลังหาวิธีอยู่เพราะฉะนั้นผมเลยบอกอะไรไม่ได้นะครับว่าต้องทำยังไงนะครับโอ้ที่เหลือก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับถ้ามันมีอะไรก็ทำตามเหมือนเดิมครับอันนี้ก็ยิงบอสจนกว่าจะตายไปนะครับเดี๋ยวไปเจอกันกับบอสตัวต่อไปดีกว่านะครับเมื่อเคลียร์บอสเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเจอกับหนวดปลาหมึกนะครับระวังหนวดปลาหมึกนะครับไม่งั้นจะโดนเวียงอย่างนี้นะครับเอาเพื่อช่วยกูหน่อยกูโดนเวียงนี่นะครับกูจะไม่ทันขาดคำนะครับนี่เลยโดนเลยโดนเวียงเลยโหชิบหายแล้วเอาติดหอยไอ้เจติดหอยเอาเฮ้ยติดหอยเยอะเลยอ่ะโอ้ยเจอปลาฉลามปลาฉลามแม่งน่ารักมากเลยเจนนะโอ้ยชอบอ่ะปลาฉลามง้าวไปทะเลเอาเฮ้ยโดนเวียงเฮ้ยเอาอีกแล้วโอ้ยอ๋อกูเป็นพวกกับมันนั่นดิต้องระวังนะครับระวังโดนเวียงนะครับเอาติดหอยกูเนี่ยติดหอยแล้วเนี่ยเอาหอกจิ้มๆไปนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นหอกใหม่เนี่ยที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยโหบอกเลยแม่งโคตรแรงอันนี้ก็พอไปได้อยู่แหละเป็นไงอ่ะเป็นไงอ่ะไปไงอ่ะไปไงอ่ะปะเดินตามทางครับลูกศรชี้ไปแล้วนะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับก็จะเจอบอสตัวต่อไปนะครับเป็นบอสที่เล่นแล้วแม่งหงุดหงิดมากเลยนะครับคือตอนที่ผมไปทำคลิปเซิร์ฟเวอร์จีนอะคือเล่นไม่เป็นไงพอเขาเนี่ยเล่นเป็นแหละนะครับโอเคปะเราก็ยิงบอสตามปกติเลยนะครับคือถ้าเป็นเซิร์ฟจีนอะนะเรายิงตัวเนี้ยแล้วให้มอนเกิดอะเราสามารถวาร์ปไปด่านสุดท้ายได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องฆ่ามอนตัวนี้ให้ตายนะครับซึ่งเราจะไม่ต้องเสียเวลานะครับคือเราสามารถจบด่านนี้ภายใน10นาทีได้เลยนะครับแต่เซิร์ฟเวอร์ไทยมันทำไม่ได้นะครับไม่รู้เป็นเชี่ยอะไรนะครับไม่แน่ใจโอ้แม่งมาไปไหนวะชิวๆครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับ
ตอนนี้ยังไม่มีอะไรนะครับคือเรายิงบอสไปตามปกติเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรารู้สึกว่าลมมันแรงใช่ไหมแบบลมพวกนี้ที่มันพัดเรามันแรงแบบพัดเราแบบกระเด็นอย่างเงี้ยนะครับให้เราสังเกตดูที่เสานะครับว่าเสาเป็นสีอะไรนะครับถ้าเป็นสีแดงครับให้รีบยิงตรงที่เสาแดงนะครับแล้วลมมันก็จะกลับมาเป็นปกตินะครับก็คือจะไม่พัดเราแรงนะครับผมวิธีการมันก็ง่ายๆนะครับไม่ยากสักเท่าไหร่นะครับเราก็ยิงบอสไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีแค่ยิงเสาอย่างเดียวไงเดี๋ยวมันจะมีเป็นยันสีฟ้าอีกนะครับเดี๋ยวต้องบอกอีกนะครับว่ายิงยังไงนะครับนี่เสามันแดงแล้วรีบยิงนะครับไม่งั้นตัวเราปิวตกลงสเตจนี้เลยนะครับระวังนะครับโอ้ยมันวามาข้างหลังผมวะอยู่ข้างหลังมันปึ๊บเราย่อหลบได้ไหมแบบหลบเงี้ยย่อได้ไหมได้ปะไม่ได้นี่หว่าพยายามดูเสาเลยครับไม่ใช่ยิงอย่างเดียวนะครับไม่งั้นปิวแน่มันไปแล้วพอมันเป็นยันนะครับให้ยิงวงกลมเล็กๆนะครับเป็นดวงเล็กๆสีฟ้าๆนี่ครับยิงจนกว่าจะหมดนะครับผมแค่นี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับบอสมันก็จะกลับมาเกิดเหมือนเดิมนะครับที่เหลือก็ยิงเลยครับยิงไปเรื่อยๆจนกว่ามันจะตายครับมันก็ปล่อยอยู่แค่นี้แหละคือเสายิงเสาใช่ไหมยิงเสาแดงกับยันสีฟ้านะครับที่ผมบอกไปเมื่อกี้นะครับเดี๋ยวเราไปเจอการกับบอสตัวสุดท้ายกันเลยดีกว่านะครับตอนนี้ถึงบอสตัวสุดท้ายแล้วนะครับผมซึ่งบอสตัวสุดท้ายเนี่ยจะมีร่าง3สีนะครับคือสีฟ้าสีแดงสีเหลืองนะครับสีแดงนี่คือเราห้ามตายเป็นเด็ดขาดเลยนะครับถ้าตายแล้วสักคนนึงนะครับร่างต่อไปสีเหลืองมันจะเปิดเกาะนะครับซึ่งทำให้เราเสียเวลามากๆเลยนะครับคือใครมีเลือดชุบเลือดเยอะเนี่ยกดปั๊มรัวๆเลยนะครับห้ามตายนะครับห้ามให้บอสฆ่าสักคนนะครับถ้ามีคนใดคนหนึ่งตายเพราะบอสฆ่าเนี่ยบอสมันจะทำการเปิดเกาะเลยทันทีเลยนะครับซึ่งจะทำให้เราเสียเวลามากเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเรากดฆ่าตัวตายเราจะรอดนะครับก็คือเราจะไม่ถือว่าบอสฆ่าเราตายนะครับคือตัวสีแดงเรายิงเข้าแบบแรงมากๆเลยนะครับปะโอ้ปืนร่วงเฮ้ยเจอพายุทอร์นาโดอีกแล้วมันยิงได้ปะเนี่ยยิงให้มันแตกเนี่ยเดี๋ยวมันยิงไม่ได้เอาแตกผมเนี่ยแตกเสาไม่แตกผมเนี่ยแตกเอาแตกแล้วเฮ้ยบอสตัวสีแดงผมตายด้วยเมื่อกี้ใช่ปะบอสตัวสีเหลืองชิปหายแล้วอุตส่าห์พูดแนะนำผมตายเองซะงั้นนี่นะครับมันเป็นอย่างนี้เลยนะครับทำให้เราเสียเวลาเป็นอย่างมากนะครับเห็นไหมเราต้องยิงกันกว่าเกาะมันจะหายอ่ะมันจะเสียเวลานี้แหละเพราะว่าเราตายไงตอนที่บอสมันเป็นร่างสีแดงอ่ะผมเผลอตายไงเดินมั่วๆซั่วๆผมตายเลยลงไปนอนเลยปืนล่วงแป๊บเก็บปืนก่อนเนี่ยครับต้องรอเกาะหมดนะครับตอนนี้บอสใกล้จะตายแล้วนะครับเดี๋ยวรอเปลี่ยนร่างเป็นสีแดงก่อนรอบเนี้ยผมเอามันตายแน่เปลี่ยนร่างเป็นสีแดงสักทีเอาไม่เปลี่ยนสักทีวะแล้วจะบินขึ้นไปเพื่อรอมันเปลี่ยนเป็นร่างสีแดงครับบอกเลยไม่รอดครับตายแน่นอนบินขึ้นแล้วโอ้กดปั๊มเลือดรัวเลยเจออย่างงี้เจอเลเซอร์เข้าไปเปลี่ยนร่างยังร่างแดงอ่ะโอ้โหแม่งยังไม่เปลี่ยนอีก 7K เปลี่ยนสักทีเถอะโอ้ยปืนล่วงโอ้เจอพายุทอร์นาโดครับหนีก่อนมาเปลี่ยนร่างแดงครับผมอัดสกิลแซดแล้วรอบนี้ผมเอาบอสตายแน่ดูดิคนทั้งห้องเนี่ยจะเอามันตายได้ไหมมันต้องตายแล้วบอสอ่ะดาเมจ900นี่นะครับประโยชน์ของคนบักระเบิดน้ำแข็งนะครับโอ้แม่งบินหนีแล้วห้ามตายครับมาแล้วรอบนี้ตายมันอ่ะไม่ใช่ผมนะนี่ไงแตกเรียบร้อยครับชนะครับผ่านแล้วครับนี่ครับวิธีการผ่านอย่างง่ายดายนะครับอ
ไหนๆก็ลงผ่านแล้วผมขอเปิดกล่องหน่อยว่าจะได้อะไรบ้างนะครับผมขอเปิดกล่องแป๊บแป๊บนึงทำลายของเริ่มต้นในตัวก่อนมีอะไรบ้างวะทำลายแป๊บรอก่อนเด้อเปิดกล่องก่อนเผื่อได้สัตว์เลี้ยงซึ่งด่านนี้นะครับมีโอกาสได้สัตว์เลี้ยงด้วยนะครับซึ่งผมได้มาแล้วแหละเดี๋ยวผมเอาให้ดูนะครับนี่เป็นสัตว์เลี้ยงตัวนี้เลยนะครับภาพแม่งไม่คืนอ่ะดูนี้ไปก่อนดูไอคอนอ่ะมาแล้วภาพโหลดมาแล้วนะครับแล้วก็มีอีกตัวนึงนะครับเป็นปลาปลาอะไรก็ไม่รู้นะครับมีสายฟ้าด้วยผมโคตรเท่เลยเขาเรียกว่าปลาอะไรก็ไม่รู้อ่ะขอปลาฉลามก็เป็นตัวบอสแหละนะครับคุณสมบัติดีด้วยนะครับป่ะเดี๋ยวผมเปิดกล่องให้ดูว่าได้อะไรบ้างได้หน้าไม้ปืนพกกากากโอ้ปืนบอมคู่ในตำนานแล้วก็ปืนเดอะลอร์ด30วันผมได้มาแล้วโหได้แบบ90วันด้วยงั้นเอา30วันทิ้งไปนี่ได้ปืนนี้ด้วยนะ90วันแล้วก็มีปืนอะไรอีกอ่ะก็ปืนนี้มีอีกไหมปืนพกนี่เอามาทำไมไร้ประโยชน์มากทำลายทิ้งไปนะครับแล้วก็มีโอกาสได้ระเบิดด้วยนะครับนี่ได้มีดนี้นี่สตาร์ฟิกเกอร์นะครับแล้วก็มีระเบิดลิงลองทาวเวอร์นะครับมันอ่านนี้เหรอลิงลองทาวเวอร์นะครับแล้วก็มีอะไรกะมีถุงมือด้วยมีดอบถุงมือด้วยนะดอบถุงมือถาวรนะครับแล้วก็อื่นๆอีกมากมายนะครับผมบอกมาไม่หมดนะครับก็โอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม